ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมไอ้หนุ่มนิ้วกลางเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการเจาะตู้เซฟนะครับในไฮแรกนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมเอานะครับหลายคนก็คงจะเคยพบปัญหานะครับสําหรับมือใหม่หลายๆคนนะครับที่แบบว่าเข้าไปเจาะแล้วเจาะแล้วทําไมสว่านมันแดงบางคนยืนเจาะกันเป็นชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะครับที่จะทําให้เราเจาะตู้เซฟได้เร็วขึ้นนะครับว่าแล้วเราก็มาดูกันเลยฮะผมกล้าพูดว่าบางคนที่เจาะแล้วดอกสว่านมันขึ้นสีแดงๆนะครับแสดงว่าคุณนั้นดันดอกสว่านเข้าไปมากเกินไปนะครับทำให้เกิดเป็นสีแดงนะครับวิธีการที่จะเจาะก็คือง่ายๆครับก็คือคุณต้องไม่ดันมากเกินไปนะครับก็คือให้เป็นระยะพอดีนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะนี่คือผมไม่ได้ดันเลยนะครับกดไปเรื่อยพอมันไม่เจาะแล้วเราก็ค่อยดันใหม่นะครับให้มันเจาะครับผมค่อยๆครับค่อยๆดันเข้าไปครับเห็นไหมครับสว่านผมไม่แดงเลยอันแรกแล้วครับค่อยๆครับต้องใจเย็นๆครับสองอันแล้วฮะอย่าพยายามดันสว่านมากเกินไปครับสามนะครับเรียบร้อยครับผมเป็นไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะวิธีการยังไงก็ขอฝากด้วยนะฮะกับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้เล่นทุกๆท่านนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะเพราะว่าไฮแรกนี่ก็คือเป็นความฝันของผู้เล่นใหม่หลายๆคนเลยแหละแต่มันก็คงต้องมาเจอปัญหานี่นะครับปัญหาที่ว่าทำไมเจาะปุ๊บแล้วไม่ทะลุสักทีบางคนเจาะช้าบางคนยืนนานเป็นชั่วโมงอาจจะโดนฝรั่งด่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คงหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนที่เข้ามาดูผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับฝากทุกคนกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับจะได้ผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม